ผมไปทำงานรายการนี้เพื่อนเองครับเทปพิเศษก็แบบไปที่ฮอกไกโดกับแบบสามตุ๊ดแล้วก็เจเจต้าเหนิงครับส่วนเขาล่ะคะอันนั้นเขาไปกับครอบครัวครับไปกับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าไปคนละเมืองคนละเกาะกันแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยกันไม่เจอกันเลยไม่ได้เจอกันเลยครับแต่แค่ช่วงเวลามันอาจจะไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยได้คุยกันไหมนะก่อนไปว่าเอ้ยเดี๋ยวต่างไปญี่ปุ่นเหมือนกันอ๋อก็มีคุยแต่ว่าบังเอิญมากกว่าเขาก็จองมาพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสียดายไหมแบบเจอกันยากครับมันไกลกันเหมือนกันคนละประเทศเลยครับเราอยู่บนสุดเขาอยู่ล่างลงมาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เข้าใจผิดกันว่าที่ไปเป็นทริปหวานที่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรครับไม่ได้เจอกันเลยครับอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาเหมือนกันใกล้เคียงกันแล้วก็นั่นแหละครับญี่ปุ่นเหมือนกันไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมปกติครับปกติเป็นแค่หวานขึ้นไหมไม่นะครับก็เท่าเดิมครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆใช่ใช่เป็นไงบ้างครับหลังจากศึกษามาได้พักแล้วมาเอาไม่ถึงถามว่าผมเป็นไงบ้างหรือว่าก็เราอ๋อก็โอเคครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆมันก็ต้องปรับกันต่อไปครับดูแล้วเงียบไม่หวือหวานะครับครั้งนี้มาดูแบบมาทำไมอ่ะก็นั่นแหละเราใจเย็นขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เราอยากจะค่อยๆดูเขาก็อาจจะผ่านเรื่องอะไรมาเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหลายคนล้นให้ลงรูปคู่กันสักทีเมื่อไหร่เลยยังไม่รู้ครับอยากถ้ามีรูปชอบอาจจะลงครับก็ได้จะลงรูปคู่กันรูปคู่เนาะเราก็เก็บไปดูก็ได้อ่ะวาเลนไทน์เลยไหมใกล้แล้ววาเลนไทน์ใกล้แล้วครับครับวาเลนไทน์ยังไม่ได้คิดครับยังไม่พร้อมเหรอครับยังเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเราก็บอกทุกมองหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับก็ไม่ได้ไม่พร้อมอะไรแล้วก็ถามมาก็ตอบอยู่แล้วเขาก็ลงปกติลงสตอรี่ลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้ลงรูปคู่เจาะจงครับจริงๆเขาโอเคไหมตอนเราไม่ลงรูปคู่หรือไม่เปิดตัวไม่พูดมากนักอะไรโอเคครับเขาไม่ได้ถามอะไรเยอะเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าผมไปลงรูปคู่คนอื่นอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรแบบว่ารักครั้งนี้ของมาร์ทจะแบบเนิบๆเงียบเงียบมากเหมือนไม่ค่อยแบบหรือว่าเหมือนครั้งก่อนครับก็อยากจะดูนานๆมากขึ้นดีกว่าครับเขาก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรมันประสบการณ์อะไรมาสอนมาเยอะก็ถ้ามันอยากให้ชัวร์ๆเนาะค่อยๆไปเข้าไปมันก็ต้องปรับกันต่อไปอะครับมันไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาดีทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เราก็มีส่วนที่แบบมีปัญหากันไม่ลงรอยกันแต่ก็ก็ต้องแก้ไขไปครับปัญหาตอนนี้ใช้คำว่าอะไรได้แล้วมั้ยแฟนนั่นแหละฮะครับใช่ครับวาเลนไทน์นี่มีแผนจะพาเขาไปที่ไหนยังครับมีออกกองครับกุมภาออกกองเยอะครับก็เลยถ้ามีเวลาต้องดูเวลาอีกทีนึงครับจริงๆงานเยอะแล้วแบ่งเวลาเขาก็ยังไงอ่ะก็เขาก็งานไม่ค่อยอยู่กับเวลาเท่าไหร่ครับเขาแบบอยู่ดีบางทีวันก็เช้าบางวันก็มืดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันต้องเช็คเอาเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยครับว่ามันตรงกันหรือเปล่ามีปัญหาแบบคู่เราเรื่องเวลามีส่วนครับมีส่วนบ้างครับเพราะว่าใช่ครับเวลามันแบบบางทีแบบเขาว่างตอนคืนเราก็ต้องนอนแล้วหรือว่าเขาว่างตอนเช้าเราก็ยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยก็เลยสวีทน้อยสวีทน้อยลงไม่หรอกครับมันก็แล้วแต่โชคชะตาว่าตารางงานเขาออกมายังไงเราตารางงานเราเป็นยังไงครับอย่างเขาเป็นแอร์ใช่ไหมมาใช่ครับมีบินไปบินมาอะไรเงี้ยไปลงเวลามีครับชอบฝากซื้อของครับคือเป็นข้อดีไปครับผมในเรื่องของเวลาเรื่องเวลามันยากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยากขนาดนั้นเราถ้าเราแบบเราก็กลางตารางเขาก็กลางตารางมาดูว่ามันแบบตรงไหนว่างตรงกันแล้วก็แบบเจอกันได้ก็เจอจริงๆแอบน้อยใจมั้ยเวลาไม่ตรงกันเลยไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ผมไม่ได้น้อยใจเขาแต่ไม่รู้ว่าเขาน้อยใจผมหรือเปล่าใช่ครับผมทำให้ความสัมพันธ์ช้าลงเพราะเรื่องนี้มั้ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวก็พยายามเจอคือระยะเวลามันก็พิสูจน์มากกว่าคือเราไม่ได้ไปต้องเร่งเจอเพื่อปั๊มแต้มการเจออะไรเงี้ยก็ค่อยไปค่อยไปครับเจอเขากับครอบครัวบ้างยังมามีเจอบ้างครับหมายถึงว่ามาพามาเจอแม่หรือมาไปเจอแม่พ่อแม่เขาก็ทางสองฝ่ายครับผมเป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่ว่าไงบ้างก็ยังปกตินะครับมีอะไรเราก็พยายามบอกอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นลูกผู้หญิงคนเดียวแล้วก็พยายามแบบก็มีไลน์บอกพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยว่าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเขาฝากฝังลูกเขากับเราอ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้นครับก็ต้องผมก็ต้องพิสูจน์ต่อไปครับลูกสาวคนเดียวที่บ้านเขาห่วงไหมครับจริงแล้วห่วงอยู่แล้วครับผมว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ต้องห่วงแต่ว่าแต่เขาค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะก็เหมือนให้โอกาสผมด้วยประมาณนึงก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วย
จริงๆแล้วครอบครัวเขากังวลไหมความเป็นดาราของเราอาจจะทำให้ครอบครัวเขาโดนโฟกัสจากสังคมมากขึ้นมีบ้างครับมีบ้างเขาเคยพูดกับทางจูนเหมือนกันแล้วเราให้การันตีความมั่นใจด้วยว่ามันจะไม่ไปเดือดร้อนหรือกระทบอะไรโอ้ยเราให้ความมั่นสัญญาตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าเราก็จะพยายามแล้วก็เราต้องพิสูจน์ตัวเองของเราอะนะครับครับผมโอเคขอบคุณมาก